สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่พึ่ง108ไลฟ์ค่ะวันนี้แม่พึ่งไม่ได้พาเพื่อนๆมาทํากับข้าวนะคะแต่วันนี้พาเพื่อนๆมาทําของหวานกันบ้างนะคะวันนี้แม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาทํานี่เนาะบัวลอยไข่หวานนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีนี่ก็เป็นไข่เป็ดนะคะนี่ก็เป็นเกลือนี่เป็นใบเตยเนาะและนี่ก็เป็นน้ำแดงเฮลบูบอยเนาะแล้วก็เป็นน้ำดอกอัญชันเป็นฟักทองบดนะคะที่แม่พึ่งได้ต้มแล้วก็บดเรียบร้อยแล้วเพื่อจะเอามาผสมแป้งเป็นสีๆเนาะส่วนทางนี้ก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายก็ได้นะคะนี่เป็นกะทิสดนะคะนี่ก็เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้แม่พึ่งก็จะพาเพื่อนๆมาทำบัวลอยกันเนาะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆไปเลยค่ะอันชันนะคะไปเราเอามะนาวบีบให้เขาเปลี่ยนสีเนาะแล้วก็เป็นสีม่วงนะคะนี่ก็เป็นน้ำแดงนะคะน้ำแดงจากน้ำหวานเนาะเดี๋ยวเราเอามาผสมใส่แป้งกันจ้าดีนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปผสมกับแป้งเนาะตอนแรกแม่พึ่งก็จะมานวดแป้งก่อนนะคะเราก็จะทำแป้งเป็น3สีเนาะว่าจะมีสีแดงสีม่วงแล้วก็สีเหลืองเนาะแม่พึ่งก็จะทำสีละ2ทัพพีนะคะนี่ก็จะเอาสีแดงก่อนผสมน้ำสีแดงลงไปทีละนิดเนาะนี่เนาะเทลงไปเลยค่ะโอ้ค่ะเทไปอีกสีม่วงอ่อนเนาะไม่ค่อยม่วงเข้มเท่าไหร่นะคะนี่ก็เป็นฟักทองที่แม่พึ่งปั่นนะคะเราก็จะตักเนื้อฟักทองมาผสมในน้ำเนี่ยคือน้ำที่แม่พึ่งล้างโถปั่นนะคะสีสวยเอาให้เข้มหน่อยถ้าฟักทองเหลือเราก็เอาไปทำเป็นน้ำฟักทองได้เนาะไม่เสียนะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเทไปเลยจ้าเทไปอีกค่ะยังไม่ทั่วมีเหลืองแล้วนี่นะคะสีเหลืองของแม่พึ่งก็เสร็จแล้วจ้านะคะแป้ง3สีของแม่พึ่งก็เสร็จแล้วสีเหลืองเยอะกว่าเพื่อนเลยแป้งเหลืองมันกระเทินกันเลยเข้าให้หมดเลยเนาะสีชมพูนี่สวยมากเดี๋ยวต่อไปเรามาปั้นแป้งกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาปั้นแป้งบัวลอยกันเนาะโอ้ยๆๆปั้นกัน2คนน้องบีมนะคะเดี๋ยวจะให้ป้ามาช่วยอีกคนนึงหนูบีมปั้นสีเหลืองแม่ปั้นสีชมพูนะคะแล้วก็เหลือสีม่วงอ่อนเกินไปแล้วสีม่วงจะกลายเป็นสีเทานะคะสีนีค่ะแป้งบัวลอยของแม่พึ่งก็เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มกันนะคะสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีชมพูอ
นี่นะคะพอเป็นพอลอยขึ้นเราก็ตักออกเลยเนาะแล้วก็มาแช่ไว้ในน้ำเย็นเนาะนี่นะคะสีม่วงกับสีเหลืองลอยตัวแล้วเราก็ตักออกเลยจ้าละกันนี่เนาะเราก็ตักเอากรองน้ำออกให้เสด็จน้ำนะคะโอ้โหเยอะมากบัวลอยนี่นะคะได้แล้วแป้งบัวลอยของแม่ผึ้งพร้อมที่จะนำไปทำของหวานได้แล้วจ้าเพื่อนๆ เดี๋ยวเราไปทำน้ำกะทิบัวลอยกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็ต้มน้ำกะทิแล้วก็ใส่ใบเตยไปเลยจ้าต้มน้ำกะทิไม่ต้องแตกมันนะคะแค่พอให้เขาเดือดๆนิดๆแค่ให้พอน้ำตาลละลายเนาะบัวลอยไม่ต้องเดือดมากนะคะกะทิเดือดแล้วเราก็ใส่น้ำตาลไปเลยนะคะกะเอาเลยนะคะเพื่อนๆชอบหวานมากหวานน้อยตามใจชอบเลยนะคะไม่เพิ่งทำอะไรไม่เคยมีสูตรนะไม่มีสูตรเป๊ะนะคะมีแต่กะเอาเลยเนาะใบเตยของไม่เพิ่งก็ได้หลุดออกจากมัดเรียบร้อยเดี๋ยวให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันชิมรสชาติได้แล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะแม่พึ่งจะไม่ใส่หมดนะแม่พึ่งจะเก็บเอาไว้ทำคราวหน้านะคะแม่พึ่งจะใส่ครึ่งเดียวแล้วก็จะเอาไปแช่ช่องฟิตเอาไว้เป็นบัวลอยแช่แข็งเอาไว้คราวหน้าแม่พึ่งจะได้ไม่ต้องทำแป้งใหม่นะถ้าอยากกินก็เอามาละลายช้อนชานะคะตัดทำไข่หวานกันค่ะเราก็จะเทน้ำตาลลงหม้อเนาะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆขนมบัวลอยไข่หวานของแม่พึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาน่ากินไหมคะเพื่อนๆแม่พึ่งไม่เคยทำบัวลอยมาก่อนเลยนะคะครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะเคยกินชอบกินชอบซื้อแต่ไม่เคยทำนะคะนี่ค่ะมาเนาะมี3สีนะคะแม่พึ่งใช้ไข่เป็ดเนาะเพราะว่าแม่พึ่งไม่มีไข่ไก่นะคะมาชิมกันจ้ะอร่อยค่ะเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดกำลังระบาดอยู่เนาะวันนี้แม่พึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ